ทำไมผมใช้ฟังก์ชัน Chroma Key ใน KineMaster เนี่ยแล้วพื้นหลังมันไม่หายแล้วมันก็ตัดไม่เนียนด้วยครับสวัสดีครับผมครูเด่นจากเพจดูดีสอนทำวิดีโอให้ดูดีนะครับก็หลายๆคนก็จะถามคำถามประมาณนี้นะครับเข้ามาเยอะมากว่าใช้ Chroma Key แล้วพื้นหลังมันไม่เห็นจะหายเลยหรือว่ามันตัดไม่เนียนเลยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาเล่าว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับทำไมมันตัดไม่เนียนโดยเฉพาะมือใหม่อย่างแรกเรามารู้ก่อนว่าโครมาคีย์เนี่ยมันคือฟังก์ชันที่เขาจะกัดสีบางสีนะครับคือเลือกมาสีใดสีหนึ่งเนี่ยแล้วก็กัดสีนั้นเนี่ยออกและทำให้วิดีโอของเราเนี่ยโปร่งใสนะครับเฉพาะจุดดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าสีที่เราเลือกเนี่ยมันไม่ใช่สีพื้นหลังพื้นหลังมันก็ไม่หายนะครับนี้ต้องเข้าใจนะครับผมส่วนใหญ่นะเขาก็จะใช้สีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวนะครับในการกัดพื้นหลังเพราะว่าตัวของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยมีสีน้ำเงินหรือว่าสีเขียวนั่นเองนะครับผมบางคนที่ชอบถ่ายฉากหลังสีขาวคือถ่ายพื้นหลังสีขาวเลยแล้วเข้าใจว่าเอ้ยมันทำไมไม่ตัดพื้นหลังให้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่แบบเราเข้าไปดูในคลิปของหลายๆท่านเนี่ยก็บอกว่ามันสามารถตัดพื้นหลังได้เราลืมฟังไปว่าพื้นหลังเนี่ยจะต้องเป็นสีที่ไม่ใช่สีเดียวกับตัวเราด้วยนะครับดังนั้นถ้าใครที่แบบถ่ายกับพื้นหลังสีขาวนะครับมันไม่สามารถตัดได้นะเพราะว่าเวลาที่แบบโปรแกรมเขาเลือกว่าจะเอาสีไหนออกเนี่ยถ้าเขาเลือกสีขาวตัวเราก็จะหายไปด้วยนะดังนั้นใครที่ถ่ายกับพื้นหลังสีขาวอยู่ต้องหาสีเขียวหรือไม่ก็สีน้ำเงินนะครับมาแปะผนังนะครับแล้วก็ทำการถ่ายใหม่นะครับอันนี้คือวิธีแก้นะส่วนเรื่องของความเนียนกับไม่เนียนเนี่ยมันจะอยู่ที่แสงแล้วก็เงานะครับอย่างแรกก็คือแสงถ้าเกิดว่าแสงเนี่ยเพียงพอนะครับเราถ่ายวิดีโอแล้วมันค่อนข้างที่จะคมชัดมีแสงเพียงพอตัวเรานะครับกับฉากหลังเนี่ยสามารถที่จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับอันนี้ก็ทำให้ตัดง่ายกับอีกอันนึงคือเรื่องของเงาถ้าเกิดว่ามันเกิดเงาขึ้นที่ผนังสีเขียวของเรานะครับมันก็ทำให้ฉากของเราเนี่ยตัดยากขึ้นนั่นเองนะครับผมดังนั้นมาทวนกันใหม่นะครับอย่างแรกโครมาคีคือเขาจะเลือกสีใดสีหนึ่งเพื่อที่จะทำให้วิดีโอของเราโปร่งใสนะครับส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินนะที่สองก็คืออย่าไปถ่ายกับฉากสีขาวนะครับมันไม่สามารถที่จะตัดได้นะแล้วอันที่สามก็คือถ้าอยากจะให้มันคมชัดเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของแสงเพียงพอไหมนะครับแล้วก็เงาเนี่ยเกิดขึ้นตรงบริเวณพื้นหลังสีเขียวสีน้ำเงินของเราหรือเปล่านะครับผมและนี่ก็คือ3เรื่องคร่าวๆนะครับที่มือใหม่เนี่ยจะต้องรู้เกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชัน Chroma Key นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมแชร์ไว้เก็บไว้ดูนะฮะแล้วก็มีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับหรือใครอยากจะลงเรียนใครอยากจะได้รหัสในการใช้งาน KineMaster ฟรี30วันก็ทักเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับทักแชทหาแอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินเขาจะมาตอบให้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราทั้งใน Facebook และใน YouTube ด้วยนะครับ